มีเสียงเห็นลายกันเฮ้ยยังไม่ตายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าของเราเนี่ยนะครับได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ไซเตสของจีนฮ่องกงนะครับว่ามีสินค้าที่สำแดงเท็จนะครับส่งไปที่ฮ่องกงแล้วก็ส่งไปโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ปรากฏว่าพบนอกจากจะพบสิ่งที่ส่งไปเป็นผลไม้สดแล้วนะครับก็ยังมีงูนะครับงูเป็นเนี่ยประมาณ200กว่ากล่องซึ่งกล่องนึงเนี่ยก็มีอยู่ประมาณดูแล้วนะครับเป็นงูสิงกับงูเห่านะครับถุงนึงประมาณก็เกือบ10ตัวหรือ10ตัวก็เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เราตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เป็นการความร่วมมือกันระหว่างทางรัฐบาลไทยนะครับโดยสำนักงานเลขาธิการไซเตสของไทยเองกับทางรัฐบาลจีนสำนักงานเลขาธิการไซเตสของจีนฮ่องกงนะครับที่ได้แจ้งข่าวตรงนี้มาก็เราก็นำเอาข้อมูลที่ได้นะครับจากการที่มีการตรวจสอบก็จะส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ของตำรวจกองปศนะครับเข้าไปดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกแล้วก็สัปดาห์พรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ของทางกรมอุทยานแห่งชาติเราเนี่ยนะครับดูแลสุขภาพตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็จะส่งไปเลี้ยงดูที่ทางสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนราชบุรีน่าจะมีสถานีอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้กำลังดูอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงตรงนี้แล้วหลังจากนั้นบางส่วนนะครับอาจจะมีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วยมูลค่าคะโลนึงก็ร่วมพันบาทนะครับแล้วก็งูเห่าเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก200-300บาทต่อกิโลแล้วก็ถ้าเผื่อเป็นตัวใหญ่ๆเป็นแขนเท่าแขนเท่าขาเนี่ยตัวงูตรงงูเห่าเนี่ยนะครับก็ตัวละ 5,000-1,000 บาทอันนี้ราคาในประเทศไทยที่รับซื้อนะครับแต่ที่เกิดราคาไปต่างประเทศก็คงจะ5เท่าถึง10เท่าขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้ตัวท่านครับในขณะนี้สามารถตรวจสอบที่มาของการส่งได้ไหมครับตอนนี้เรามีข้อมูลเบื้องต้นนะครับจากทางสำนักงานเลขาธิการไซเตสของทางจีนที่ส่งมาให้เราเป็นการประสานงานนะครับในส่วนตรงนี้ก็คงจะให้ทางเจ้าที่บก.ปทส.นะครับวันนี้ท่านผู้กำกับนะครับมาเองเพราะผู้การไปตรวจจับไม่ได้อยู่ก็เดี๋ยวก็คงจะส่งคดีนี้ต่อให้กับทางบก.ปทส.ต่อจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนั้นก็มีความผิดตามพันธุ์จับสุนัขกรแล้วก็พันธุ์จับโรคระบาดสัตว์อันนี้ก็คงจะสืบให้ได้ตัวคนที่กระทำผิดก่อนตรงนี้ขั้นตอนตรวจสอบในที่พื้นที่สนามบินยังมีการหลักหลวมอยู่ไหมฮะมีการปล่อยออกไปถึงประมาณเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วคาดว่าก็มีการตรวจสอบกันเต็มที่แต่เนื่องจากเขามีการแจ้งว่าเป็นผลไม้สดนะครับก็จะใส่ผลไม้สดนี่ประมาณ100กว่ากล่องนะครับคาดว่าประมาณ120กล่องเนี่ยอยู่ด้านหน้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นการกล่องคล้ายๆกันแต่อยู่ด้านหลังนะครับก็คงจะไม่สามารถที่จะตรวจได้ครบแต่เผอิญเรามีความร่วมมือกับทาง
เลขาทางไทเตสของทางจีนนะครับก็ได้ประสานแจ้งมาช่วงนี้เก็บโอ้ใช่ครับดูให้ดีด้วยสิงหมดหรือเปล่าเครื่องต้นนี่ประมาณ200สามกล่องกล่องละประมาณ30ตัวอยู่ตรงนี้อีกป่ะดูเลยค่ะไม่น้องไม่น้องนี่เป็นงูสิงห์ทางลายนะจับได้บ่อยก็ให้ตัวนี้ก็คือว่าถือว่าโอเคสุขภาพดีไหมตัวตัวตัวครับแสดงว่าตัวก็ค่อนข้างจะก็พวกนี้ก็เป็นที่นิยมของพวกเปิดฉลาดนะครับทางรัฐมติคณะมนตรีนะครับไม่อนุญาตให้มีการส่งงูมีชีวิตออกต่างประเทศ